คัญเลยที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับการกระจายอำนาจก็คือทุกวันเนี้ยเราทำงานเราเสียภาษีนะครับภาษีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราต้องส่งเข้ากรุงเทพนะฮะโคราชไม่ได้ภาษีของเรานะครับโคราชเราเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศก็ต้องมีความเจริญก้าวหน้าบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับบางรัฐบาลก็บ่นแต่ว่าอยากยกเลิกบัตรทองนะครับทั้งนั้นที่มันมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเรามากมายเหลือเกินบัตรทองนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ไม่มีบัตรทองเนี่ยเวลาเราจะไปหาหมอเราจะไปโรงพยาบาลเราต้องใช้เงินหลักร้อยหลักพันซึ่งมันไม่ใช่น้อยๆเลยไปถึงบัตรทองไปถึงโรงพยาบาลหมอให้แต่ยาพาราป่วยอะไรก็ยาพารากับยาบำรุงไม่ว่าจะโรคอะไรก็ยาพารายาสาธารณประโยชน์ก็แต่ว่าถ้าคนไม่ใช้บัตรทองหมายถึงสมัยนี้นะฮะคนไม่ใช้บัตรทองใช้เงินสดจ่ายหรือว่าใช้ประกันจ่ายเขาก็ได้ยาอีกแบบนึงแต่บัตรทองได้จากพาราตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรนะฮะต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเวลาเราเจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่นะครับหมอก็จะต้องสั่งจ่ายยาตามอาการของเราจริงๆไม่ใช่ว่าพอเห็นเรามาบัตรทองแล้วจะให้แต่พาราพาราอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นให้ในส่วนของบัตรทองนะฮะถ้าเราทลายทุนผูกขาดได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อปุ๋ยหรือว่าซื้อเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับเราต้องซื้อมาจากบริษัทเดียวนะครับนะฮะซึ่งบริษัทอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วเราก็จะต้องหาตลาดรองรับนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ปลูกอย่างเดียวพอราคาตกก็ไล่ให้ไปปลูกอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่นะครับเราปลูกไร่นึงอาจจะได้ผลผลิตแค่ตันเดียวนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยปลูกไร่นึงได้มากกว่าหลายเท่านะครับอย่างข้าวเนี่ยอย่างชัดเจนสุดเลยนะครับไร่นึงของเราปลูกได้เท่าไหร่เวียดนามปลูกได้เท่าตัวของเราเพราะเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีตรงเนี้ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้ผลผลิตมันมากขึ้นนะครับแล้วก็หาตลาดเพื่อให้มันราคาได้ดีขึ้นนะครับเรื่องปัญหาแห้งแล้งนะฮะมันเป็นปัญหาหลักของภาคเราเลยเพราะภาคอีสานเราเนี่ยนะฮะเป็นดินทรายดินร่วนซะเยอะนะครับแล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่บางฤดูตกเยอะก็มีแต่น้ำท่วมเขื่อนเยอะนะฮะอย่างปีเนี่ยฝนตกเยอะใช่ไหมฮะปีที่ผ่านมานะครับฝนตกเยอะน้ำในเขื่อนเยอะแต่พอถึงหน้าร้อนก็แห้งแล้งเยอะไม่ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนก็แห้งแล้งตลอดนะฮะซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคนะครับแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะทำตัวอ่างเก็บน้ำชุมชนนะครับซึ่งทุกวันนี้น่าจะเป็นนโยบายท้องถิ่นอยู่แล้วที่แต่ละชุมชนจะมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมครับแม่หน่วยงานราชการทุกวันเนี้ยทำงานโดยไม่ประสานกับชาวบ้านใช่ไหมครับงั้นต่อไปเนี้ยเมื่อ เรื่องที่ผมพูดถึงก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องการกระจายอำนาจก็คือทุกวันเนี้ยนโยบายมันมีแต่ว่าบ้านเราไม่มีงบไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่กรุงเทพนะฮะคนละเราจะทำอะไรก็ต้องไปขอกรุงเทพบางเรื่องกรุงเทพให้บางเรื่องกรุงเทพไม่ให้นะครับอันนี้มันก็เลยยากนะครับแต่ถ้าเรากระจายอำนาจได้แล้วเนี้ยเงินเราจะต้องอยู่ที่โคราชก่อนเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องของเราทุกคนอยู่โคราชก่อนเรามาบริหารบ้านเราก่อนว่าเราจะทำระบบปรับปาระบบการกักเก็บน้ำยังไงอ่างเก็บน้ำยังไงให้มันเพียงพอต่อการเกษตรกรรมของเรานะครับแล้วภาษีที่ถ้ามันเหลือเราถึงจะต้องส่งเข้ากรุงเทพนะครับอย่างเนี้ยบ้านเราถึงจะเจริญขึ้นพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าปัญหาในอำเภอเมืองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามจับกลุ่มเนี่ยเขาขยันมากสุดเรื่องอะไรทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับปัญหาของอำเภอเมืองที่เจ้าหน้าที่ขยันมากที่สุดก็คือขยันตั้งด่านนะฮะขยันตั้งด่านเจ้าหน้าที่ขยันตั้งด่านจับกลุ่มใช่ครับงานย่าโม
งานเทศกาลประจำจังหวัดก็ตั้งด่านงานอะไรก็ตั้งด่านนะฮะซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ขยันนอกจากตั้งด่านมากวดขันจับกลุ่มยาเสพติดมากเท่ากับตั้งด่านทุกวันนี้ยาเสพติดมันก็จะน้อยลงราคาก็สูงขึ้นนะครับลูกหลานเราก็จะต้องห่างไกลยาเสพติดมากขึ้นนะครับหากิจกรรมอย่างอื่นทำมากขึ้นนะฮะดังนั้นเราต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเราเนี่ยให้ความสำคัญทุกอย่างไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เรื่องการตั้งด่านแอลกอฮอล์อย่างเดียวงบประมาณภาษีของเราต้องให้กับกองทัพเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ทุกปีเบื้องต้นเลยก็คือเมื่อเราปรับลดงบประมาณของกองทัพได้นะครับก็คือเป็นนโยบายหลักเลยที่เราจะลดงบประมาณของกองทัพลงนะครับลง 30% จากที่เขาได้ทุกวันนี้นะครับเมื่อลดงบประมาณลงมาเราก็จะมีเงินก้อนเนี่ยมาสามารถจัดสรรปันส่วนต่างๆให้กับนโยบายต่างๆที่เราจะบอกว่าเราให้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1,800 หรือว่าเงินให้ลูกๆและหลานเราตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะปรับลดนายพลของเราลงมาทุกวันนี้นายพลของเราเยอะจนเกินไปนายพลเยอะมากไปงบประมาณที่เราต้องเลี้ยงก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับแล้วเราจะต้องปรับลดนายพลลงมาและยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งนโยบายแต่ละพรรคที่ประกาศออกมาเป็นกฎหมายนะครับก็คือประกาศแล้วจะต้องทำได้จริงไม่ใช่ว่าประกาศแต่ว่าถึงเวลาจะทำไม่ทำไม่ใช่ที่เราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับก็คือเราจะให้ทหารเป็นทหารสมัยใหม่เป็นทหารมืออาชีพจริงๆนะครับก็คืออย่างเมืองนอกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องดูหนังฝรั่งเห็นว่าทหารเนี่ยเขาเกิดจากการสมัครนะครับก็คือใครอยากเป็นทหารให้เข้ามาสมัครนะครับเราก็จะมีสวัสดิการนู่นนี่ให้กับทหารสมัครมากพอที่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเขาได้นะครับไม่ใช่ทุกวันเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์ต้องไปเป็นรองไม้รองมือใครก็ไม่รู้ดังนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วพอเป็นทหารเกณฑ์รัฐก็มีเงินเดือนให้ทหารเกณฑ์นะทุกวันนี้แต่ถามว่าเด็กๆที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเขาได้เงินกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมไม่ได้นะครับนะฮะเงินก็โดนเข้าอกกระเป๋าของทหารผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่ต่างๆนะครับนี่แหละฮะเป็นการคอร์รัปชันใหญ่เลยของระบบทหารถ้าเรายกเลิกทหารเกณฑ์ได้นะครับลดงบประมาณของทหารลง 30% ตามนโยบายของพรรคนะครับประเทศจะมีเงินงบประมาณเพิ่มมากขึ้นที่มาสามารถจัดสรรปันส่วนให้กับหลายๆอย่างได้มากขึ้นเลยรัฐประหารทุกยุคทุกสมัยที่เขาเข้ามาด้วยเหตุผลข้ออ้างเดิมๆเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับนะฮะไม่มีข้ออ้างใหม่เลยไม่ว่าจะรัฐบาลสมัยนี้สมัยที่แล้วสมัยก่อนหรือสมัยอะไรก็ตามแต่เหตุผลในการเข้ามาเหตุผลเดิมๆตลอดโดยที่ไม่เคยถามความต้องการของเราเลยว่าเราต้องการพวกเขาหรือเปล่าเราอยากมีชีวิตดีๆชีวิตใหม่ๆเราก็ต้องเลือกอนาคตใหม่นะครับเพราะถ้าเราอยากมีชีวิตเดิมๆอนาคตเดิมๆมันไม่ใช่อนาคตใหม่